สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำแบล็กกราวด์เบอร์นะครับในโปรแกรม Premiere Pro แบล็กกราวด์เบอร์ที่เราจะทำก็จะประมาณนี้ครับได้เห็นตัวอย่างไปแล้วครับว่าที่ผมจะสอนในวันนี้ก็คือเป็นทำแบ็กกราวด์ให้มันเบลอๆนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อความขึ้นด้านบนเพื่อที่ไอ้แบ็กกราวด์ของเราเนี่ยมันจะได้ไม่มารบกวนข้อความที่เราขึ้นหรืออาจจะเป็นรูปภาพที่เราขึ้นนะครับมันจะได้ไม่มากวนกันถ้าเกิดเราทำแบ็กกราวด์ให้มันเบลอๆนะครับก็มาลองดูวิธีทำกันเลยครับไม่ยากไม่ยากก็สมมุติอันนี้แล้วกันเป็นไฟล์แบ็กกราวด์ของเราสมมุติอันนี้อาจจะเป็นไฟล์งานที่เพื่อนๆตัดมาก็ได้เราก็ต้องการให้อันเนี้ยขึ้นโลโก้เดี๋ยวผมจะเอาโลโก้มาขึ้นกับบนไฟล์นี้ก็คือโลโก้อันนี้มาวางย่อโลโก้มันสักนิดนะครับก็ย่อประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เนี่ยพอวิดีโอมันเล่นไปสักแป๊บนึงเนี่ยผมก็อยากจะให้มันค่อยๆเบลอแล้วก็ค่อยๆขึ้นโลโก้ผมใช่ไหมก็ประมาณนี้ผมก็จะสอนวิธีง่ายๆแล้วกันง่ายแบบง่ายมากๆก็โลโก้เดี๋ยวผมทิมให้มันสั้นๆก่อนเราจะขึ้นโลโก้แค่นี้ได้ประมาณนี้ละเราก็มาตัดที่ตัวคลิปวิดีโอของเรานะครับตัดที่คลิปวิดีโอก็คือกดตัว C ที่คีย์บอร์ดมันก็จะได้เป็นเครื่องมือตัดนะครับหรือเราอาจจะไม่กดตัว C ก็ได้แล้วเรากดที่คลิปเนี่ยเรากด Ctrl K เพื่อตัดไปเลยนะครับแล้วก็มาที่ข้างหลังอีกทีนึงนะครับแล้วเราก็กดที่ตัวคลิปเนี่ยเราก็กด Ctrl Kอีกทีนึงแล้วก็เราก็ไปหาไอตัวเอฟเฟคตรงนี้นะครับแผงเอฟเฟคเราก็มาที่วิดีโอเอฟเฟคมาหาคำว่าเบลอตรงนี้นะครับโฟลเดอร์เบลอเนี่ยเราก็หาคำว่ากาเซียนเบลอเนี่ยครับเป็นเอฟเฟคที่เราจะใส่ลากมาใส่ในตัวข้างล่างเลยนะครับตัวคลิปวิดีโอเราก็มาที่กดที่ตัววิดีโอของเรานะแล้วเราก็มาที่แท็บเอฟเฟคคอนโทรลตรงนี้นะครับเอฟเฟคคอนโทรลแล้วก็มาที่เอฟเฟคของเราเนี่ยกาเซียนเบลอปรับไอความเบลอของมันเนี่ยเราก็กดไอตรงนี้ออกมานะครับปรับให้ความเบลอของเราเนี่ยตามที่เราต้องการเลยนะครับเราอยากได้ให้มันเท่าไหร่เนี่ยเราก็ว่ากันไปอาจจะประมาณนี้เบลอพอไหมเบลอไปแล้วก็ลดมันลงมานิดนึงประมาณนี้ก็ได้แล้วรอยต่อมันเนี่ยมันยังกระตุกอยู่นะครับมันยังไม่เนียนเราก็แค่ทำ transition ให้มันนะครับโดยการกดที่ตัวนี้แล้วเราก็กด Ctrl D ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อที่จะใส่ transition มันแค่นั้นเองมันก็จะนุ่มขึ้นแล้วก็ข้างหลังนี่ครับกดที่รอยต่อแล้วเราก็กด Ctrl D ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อใส่ transition แล้วเราก็ล่นให้ transition เนี่ยมันแคบลงไปนิดนึงนะครับก็เราก็จริงมันก็สามารถทำได้อีกวิธีนึงคือการทำ keyframe นะครับแต่ถ้าเกิดงานรีบหน่อยก็อาจจะทำอย่างนี้ก็ได้ผลลัพธ์ไม่ต่างกันนะครับส่วนไอตัวโลโก้เราเนี่ยเราอาจจะดึงมันออกมาสักนิดนึงก็ได้นะครับดึงออกมาสักนิดนึงแล้วเราก็ใส่ transition ให้มันโดยการกด Ctrl D เหมือนกันครับเราก็ย่อมันเราก็ล่นเวลาของ transition เนาะเราก็กดที่หัวโลโก้เนี่ยเรากด Ctrl D ใส่ transition มันแล้วเราก็ล่นเวลาของมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับที่เราต้องดึงออกมาสักนิดนึงเพื่อที่ให้มันจะได้เบลอไปพร้อมกับตัวโลโก้ขึ้นพอดีนะครับมันก็จะประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงผมจะทำให้ดูก็คือสมมุติเพื่อนๆได้ไฟล์มาเนี่ยเป็นไฟล์แนวตั้งเนี่ยแล้วไอ้ข้างหลังเนี่ยมันเป็นสีดำแต่ไม่อยากให้มันเป็นสีดำแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใส่เป็นแบ็คกราวด์แล้วก็เอาตัวมันนี่แหละมาขยายแล้วเราก็จะทำเบอร์ให้มันอย่างที่แบบเพื่อนๆน่าจะเห็นคลิปหลายๆคลิปตามช่องสำนักข่าวนะเขาก็อาจจะได้คลิปข่าวมาแล้วเขาก็ส่วนใหญ่คนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะถ่ายเป็นแนวตั้งนะแล้วเขาก็ส่งคลิปให้นักข่าวเนี่ยพอนักข่าวเขาต้องออกเป็น16:9เนี่ยมันก็จะมีสีดำๆข้างๆเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเพราะว่าคนดูอาจจะรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับภาพที่มันต้องมีดำๆหรือภาพไม่เต็มจอนะครับเขาก็เลยต้องทำให้ภาพมันเต็มจอด้วยการเอาไอ้ตัวมันเนี่ยมาทำเป็นแบ็กกราวด์นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเพื่อนๆก็คือสมมุติได้แนวตั้งมา1อันเนี่ยก็คือสมมุติพอได้มาเนี่ยมันก็จะ 100% ตรงเนี้ยคือ 100% มันเนี่ยคือถ้า 100% มันเนี่ยมันก็ไฟล์มันจะใหญ่โดนกินเนื้อที่ออกไปนะครับเราก็ต้องทำการย่อมันย่อมันให้มันเต็มจอก่อนนะครับย่อมันให้มันเต็มสัดส่วนด้านบนล่างก่อนแล้วเราก็ทำการก๊อปตัวข้างล่างขึ้นข้างบน1ทีนะครับโดยการกด Alternate ค้างนะที่คีย์บอร์ดกด Alternate ค้างแล้วเราก็จิ้มที่ตัวมันเนี่ยดึงขึ้นไปเลยนะครับเราก็จะได้2อันเหมือนกัน
เอาไอ้ข้างล่างเนี่ยครับกดที่ตัวข้างล่างมาขยายนะครับขยายคือขยายให้เต็มจอไปเลยเนี่ยแล้วก็พอมันไอ้การเลื่อนตรงนี้มันเลื่อนแค่ได้แค่200นะครับแต่มันยังไม่เต็มจอเราก็ทำการเลื่อนมันไปอีกโดยการกดที่ตัวเลขเนี่ยครับกดค้างแล้วเราก็เลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปให้เต็มจอไปเลยเต็มจอประมาณนี้เราก็มาที่เอฟเฟกต์ตรงนี้ต่อนะครับเอฟเฟกต์แล้วเราก็มาที่การเส้นเบอร์เหมือนเดิมเนี่ยลากมาใส่เลยครับพอลากมาใส่เราก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลเหมือนเดิมแล้วก็ปรับความเบอร์มันปรับตามใจชอบเลยครับตรงนี้เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ดีอ่ะประมาณนี้ก็ได้ลองเล่นดูนะครับถ้าเกิดข้างหลังมันกวนใจไปอีกก็เพื่อนๆก็สามารถปรับให้มันเบอร์ไปอีกนะครับเราไม่ควรจะให้ข้างหลังมันมากวนใจภาพข้างหน้าเราเกินไปนะครับเราถึงต้องทำเบอร์ให้มันก็ประมาณนี้เอาแค่ข้างหลังให้มันดูมีอะไรแค่นั้นเองครับเราไม่ต้องให้มันแบบไม่ต้องให้มันเด่นมากข้างหน้ามันก็จะเด่นอยู่แล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำเบอร์นะครับหวังว่าน่าจะเป็นทิปดีๆสัก1ทิปนะครับให้เพื่อนๆได้ลองไปใช้กันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะใครมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยหรือใครอยากจะแนะนำติชมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ